สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมโดนครับผมโดนผมเข้มครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกับดอทอล์กที่ที่เมบ้าตู่วันนี้เรามาอยู่ที่ประตูรถแต่ว่าตอนนี้กำลังในรถครับผมกำลังเดินทางไปเดินทางไปทำภารกิจนะฮะแต่ว่าตอนนี้รถติดมากมันทำให้เรานึกถึงเรื่องบางเรื่องพี่อะไรมันเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอผมว่ายังผมว่าหลายๆคนต้องเคยเจอ เป็นไรพี่เป็นไรพี่อ่ะเป็นไรอีกไกลกว่าจะถึงไม่ไกลประมาณอีก2 โลก็ถึงปั๊มพี่ข้างหน้า2 โลถึงปั๊มพี่แต่รถติดโคตรอันนี้ acting ไม่ได้เป็นจริงรู้ไม่เป็นจริงวันนี้เรามาพูดเรื่องการปวดท้องขณะเดินทางบนรถใช่ไม่ว่าเป็นรถส่วนตัวรถเมล์หรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่เคยป่ะพี่เคยคือทั้งบงทั้งบ่ออะไรนี่คือจิกไปคือถ้ามันรถส่วนตัวไม่เท่าไหร่พี่บางทีแบบแม่งปั๊มอยู่ข้างหน้าเนี่ยอีกไม่กี่เมตรจะถึงแล้วแต่รถมันติดมันไปไม่ได้ใช่มันจะต่อรถทิ้งนี่ก็ไม่ได้รถส่วนตัวก็ดีมันยังตรงยังตดได้ไงบอกว่านี่แล้วถ้าเกิดรถสาธารณะล่ะรถสาธารณะเคยไหมเคยเคยสมัยนั้นตอนเรียนมหาลัยใช่ต้องขึ้นรถเมล์แล้วยืนโอ้โหต้องยืนอยู่แล้วมันมาเพราะนั้นโลกมันจะแบบโลกมันจะมืดๆหน่อยแล้วมือไม้มันจะเก่งๆมันจะแบบเหนื่อยจะออกเหนื่อยจะออกมือเราจะยืนไม่เป็นทรงเราจะยืนปกติเรายืนสบายๆแล้วเก่งบิดมือนี่ก็โหดแล้วก็จะยืนแบบไม่ค่อยนิ่งผมว่าเรื่องประสบการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนใช่บอยเคยเกิดบอยเคยเป็นป่ะเคยครับปวดท้องตอนอยู่บนรถเคยป่ะเคยครับเคยทำยังไงทำยังไงก็ต้องเป็นให้ถึงที่สุดแล้วมันต้องเก่งนะพี่ใช่มันยังไม่ถึงอ่ะปั๊มก็ยังไม่ถึงอีกนิดเดียวนี่ไม่ถึง500เมตรเนี่ยแต่รถมันติดมากมันติดไงคือแต่ง่ายนะมันจะมี2อย่างก็คือปวดเบากับปวดหนักไอ้ปวดเบาทนได้อยู่ก็หนังยางอ่ะเนาะมัดไอ้พี่แล้วมันโหดกว่านั้นคนขับรถติดคือบนทางด่วนโอ้ยเคยไหมเคยเลยขับเองนั่นแหละแต่ถ้าเราไปเจอระหว่างด่านที่เสียตังค์มันจะมีห้องน้ำคุณแค่มีวิธีแก้ไหมวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมอ่าฮะถ้ารถส่วนตัวนะอ่าฮะผมปล่อยมากเลยบางทีแบบคนเยอะล่ะปล่อยเลยเดี๋ยวพี่ใส่รถเนี่ยแล้วทิ้งเองเอาละแล้วคนแต่ทีเนี้ยปัญหาหนักคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรถสาธารณะเป็นรถเมล์รถตู้เนี้ยอุ้ยรถเมย์ยังโอเคมันยังลงตามป้ายไงบอกว่าแต่รถตู้ส่วนมากที่รถตู้มันวิ่งเอาวิ่งตามป้ายกันแต่มันระยะไกลไงแต่คือพี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันปุ๊บมันหลุดออกมาช่วงระหว่างนั้นตอนแรกมันจะมีแค่ลมออกมาไม่ต้องถามที่ก็ได้นะสักพักลมมันออกมาแล้วกลิ่นจะตามออกมาด้วยก็เป็นภาษาบ้านพี่นะตอนออกมาฮิตขี้เล็ดออกมากันอ้วกพี่หัวแบบหัวมันแหลมอ่ะโอ๊ยไม่ไหวมีพวกกากพริกกากใบกะเพรามะเขือโอ๊ยไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นก็ได้จะอ้วกพี่พอแล้วจบอ่านี่คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก่อนการแก้ปัญหาคือถ้าเกิดเป็นรถส่วนตัวนะฮะก็สามารถที่จะปล่อยได้ก็ถ้ามันจะมาก็ต้องปล่อยมันใช่แล้วก็จริงก็เก่งไม่เอาแต่อย่างน้อยสุดก็คือในถ้าเราส่วนตัวของทุกคนอ่ะจะต้องมีน้ำเปล่าอยู่ที่เป็นขวดจากการเติมน้ำมันอะไรแบบนี้สามารถที่จะชุบขาวได้ก่อนชุบขาวยังไงจะทำยังไงก็ล้างนิดๆหน่อยๆไงก็ผ้าเช็ดแล้วก็รอให้ไปถึงห้องน้ำที่ก่อนนั่งเหม็นอยู่ผ้านิดๆหน่อยปาดเข้าไปรถโดยสารที่ทำยังไงเคยเก่งหน้าเหลืองมาแล้วแบบหน้าเหลืองเท่าไหร่กันตรงเป้าเก่งแม่งเหลืองด้วยมันมีแค่2อย่างแล้วก็คือแบบต้องอั้นจนให้ถึงเป้าหมายอ่ะถ้าที่สองคือถ้าพ้นไปนี่ก็คือลงก่อนจุดหมายส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ซัดเข้าปั๊มเลยเจอป้ายหน้าลงเลยเห็นมีปั๊มก็ลงเลยถ้าเกิดสมมติปั๊มมันก็ไม่มีลงป้ายนั้นมันก็ไม่มีบ้านคนเข้าป่าริมซอยจริงที่เคยเข้าป่าอันนี้วิธีแก้ปัญหาจริงเคยนั่งรถโดยสารแล้วตอนนั้นมันปวดหนักมากเลยมันต้องลงคือมันอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่แล้วคืออายขายที่นั่นแน่ถ้าอยู่ก็คือลงเลยใช่แล้วลงไปไม่มีปั๊มไม่มีบ้านคนเปิดเป็นป่าเอาเข้าป่าก็พืชก็เด็ดใบไม้เอาใบไม้มาปาดฟัดนี่เคยไงประสบการณ์แบบนี้เชื่อมันต้องเคยเกิดขึ้นกับหลายๆคนบางคนไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยบางคนยิ่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาโอ้รถก็ติดด้วยอาบน้ำเต็มตัวไปทำงานไปเรียนเนี่ยใช่ไหมแล้วคนเราต้องถ่ายเช้าใช่
้าแล้วถ้าแบบจังหวะเร่งด่วนแล้วตื่นมายังไม่ได้ทำธุระส่วนตัวตอนเช้าอ่ะต้องรีบออกไปทำงานยิ่งตื่นสายนะเรียบร้อยเลยแนะนำนะครับว่าก่อนจะไปไหนตื่นเช้ามาทำภารกิจให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยอาบน้ำแต่งตัวไปธุระจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้แล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปอายขายที่หน้าชาวบ้านเขาไม่มีคาถาคาถาอะไรพี่ก็คือท่องคาถาเลยว่าหัวถ่าย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 หัวไอ้นี่จริงคืออะไรอ่ะก็คือท่องเลยหัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายดูแล้วมันจะแค่ยังไงก็เราไม่ต้องไปมุ่งประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นเรามามุ่งประเด็นแค่ว่าหัวท้ายหัวท้ายท้ายท้ายช่วยให้เราคือจริงเหรอมันจะบรรเทาลงพี่เอาตักกะมาตัดสินมั้ยตักกะเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าสมองของเราอ่ะมาอยู่กับการที่มาท่องมันจะลืมที่เราจะไปมุ่งประเด็นว่าเฮ้ยปวดมากไปตรงไหนวะอีกนิดเดียวไม่ถึงปั๊มเดี๋ยวจะฉี่หรือจะแตกหรือจะล่าหรือจะอายคนเราจะลืมจุดนั้นไปเพื่อมาเพ่งเล็งแค่ว่าหัวท้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับผมสำหรับใครที่เคยประสบปัญหาเรื่องการปวดท้องขณะขึ้นรถนะครับรถติดหรือว่าบนทางด่วนหรือว่าขึ้นรถสาธารณะเอาวิธีนี้ไปแก้ปัญหาดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมต้องพาพี่ดนเข้าไปแก้ปัญหาแล้วครับเขาน่าจะเริ่มมาจอดแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถึงท้ายนะครับทีถัดไปเราจะไปท้อกะดองกันที่ประตูไหนนะครับใช่ครับติดตามได้แต่ว่าตอนนี้ให้พี่ดนหัวท้ายเข้าไปก่อนแล้วกันครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปวันนี้ไปแล้วบายไอ้ตอนนี้ทั้งหัวทั้งท้ายมันรวมตรงท้ายอันเดียวเนี่ยเอาเหรอมาแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าแล้วกันครับผมบายไปแล้ว